ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้ในส่วนของคลื่นสาธุเรดิโอนะคะคลื่นสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรท่านพระอาจารย์สรายุสิริสาโลเมตตาลิงสัญญาณให้จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะรวมไปถึงทางประจวบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คลื่นสถานีวิทยุวัดธรรมรังสีคลื่นสถานีวิทยุวัดนาล้อมคลื่นสถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะครูบาอาจารย์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้ค่ะก็วันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้บ่าย2นะคะทางวัดภูจวงกับคณะญาติธรรมบางส่วนก็จะเดินทางไปที่มอเตอร์ธรรมนะคะก็จะมีการถวายธรรมพระป่าถวายค่าทำสร้างห้องน้ําให้กับทางวัดป่าจริยธรรมนะคะซึ่งทางมอเตอร์ธรรมโดยคุณนพกับคุณตุ้ยซึ่งเป็นประธานนะคะในการทํางานกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยญาติโยมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาทางพุทธศาสนากันเยอะนะคะเข้ามาทางพุทธศาสนาในแนวที่เรียกว่าปฏิบัติแล้วนํามาใช้จริงๆซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อในยุคประมาณที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นน้อยมากค่ะเอาแค่ง่ายๆเนี่ยเมื่อสมัยที่ตัวเองทำงานเมื่อ15ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันทำงานยากมากพอเราออกมาช่วยงานทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นผู้หญิงทำงานเนี่ยมักจะโดนคอรหามักจะโดนว่าโดนอะไรเยอะนะคะเขามองแค่ว่าความเป็นผู้หญิงไม่ควรเขายึดเอาไว้อ่ะเขาไม่ได้มองว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นของทุกๆคนที่เข้าถึงได้แล้วทุกๆคนก็มีสิทธิ์ที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาเหมือนกันเขาไม่ได้มองแบบนั้นเขามองด้วยไปผูกมัดไว้กับพระคุณเจ้าอย่างเดียวทีนี้พระคุณเจ้าบางรูปท่านก็แสดงความคิดเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นของทุกคนนะอุบาสกอุบาสิกาต้องมาช่วยกันดูแลหรือช่วยกันทำตามหน้าที่อย่างในฐานะที่ตัวเองเนี่ยมาทำงานตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันดูก้ำกึ่งตรงที่ว่าเรามาทำงานประกาศศาสนาด้วยเพราะปกติเนี่ยอุบาสกอุบาสิกาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาสนับสนุนเรื่องของอาหารเรื่องนู่นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะส่งเสริมหรือเราจะช่วยอะไรใครได้เนี่ยเราก็ต้องช่วยในสิ่งที่เรามีใครมีอะไรก็ช่วยสิ่งนั้นใช่ไหมคะตัวเองมีความเข้าใจแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างเมื่อวานนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กไปพอดีมีศิษย์กรรมฐานนะมีศิษย์กรรมฐานอยู่ท่านหนึ่งเคยมาเข้ากับเราเนี่ยแหละค่ะแล้วท่านก็เลยแชร์ไลฟ์สดช่วงกลางคืนนะคะช่วงคอร์ส3เดือนนั่นแหละแชร์ไปแล้วก็เขียนอธิบายแชร์นั้นน่ะนะคะว่าเมื่อก่อนตอนที่เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยโหดอาจารย์อ่ะโหดนะโหดเราก็เลยโกรธตอบอะไรเงี้ยแกพูดทำนองว่าตอนนั้นไม่เข้าใจอะค่ะแต่พอสักพักนึงเนี่ยกลับมาแล้วเนี่ยพอได้ประโยชน์จากการปฏิบัติเนี่ยก็เลยทำให้นึกถึงว่าอาจารย์คงเหนื่อยที่จะต้องสู้กับกิเลสของเจ้าของอะไรเงี้ยคือเราฟังแล้วเนี่ยเราอ่านแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นมุมมองมันเป็นมุมสะท้อนนะคะของญาติธรรมหรือญาติธรรมหรือศีลกรรมฐานที่เข้ามาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานกรรมฐานเนี่ยมันเป็นงานที่ชนกิเลสโดยตรงแล้วคนที่ชนเนี่ยถ้าเป็นพระเนี่ยคนจะเกรงใจถ้าเป็นพระคุณเจ้าเนี่ยเป็นพระคุณเจ้าประกาศศาสนาทำงานสอนกรรมฐานอะไรเงี้ยค่ะ
พูดยังไงเนี่ยโยมก็จะไม่กล้าหือไปค่าอือเท่าไหร่สมัยก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็โยมก็กล้ากล้าเยอะอะกล้าทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเป็นโยมมาสอนกรรมฐานเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเราก็เลยคิดว่าเอาล่ะไม่ได้คิดจะเลิกนะแล้วก็ไม่คิดจะถอยแต่บอกกับตัวเองว่าเอาเท่าที่ทำได้บารมีมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นเพราะเราถนัดอันนี้ถ้าเราทำอย่างอื่นเนี่ยถามคนอื่นมองจากภายนอกเนี่ยก็ดูเหมือนกับถนัดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำทานอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วก็ทำมาเยอะพอสมควรการทำทานในช่วงเวลาหนึ่งที่ชีวิตก็มีรายได้พอสมควรหลายอย่างก็ทำมาในระดับหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่ถนัดที่สุดแล้วคิดว่าได้บุญที่สุดก็คือการนำธรรมะมาพูดตรงนี้แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ค่ะถ้าเกิดครูบาอาจารย์ไม่เมตตาลิงก์สัญญาณให้ทางสถานีวิทยุเนี่ยสิ่งที่พูดออกไปเนี่ยมันคงจะไปไม่ไกลก็คงอยู่ได้ไม่กี่ที่หรืออาจจะต้องรอให้แค่คนเนี่ยเดินเข้ามาหาเราที่วัดแต่ตอนนี้เนี่ยงานที่ทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่วัดภูจวงหรือไม่ได้อยู่แค่วัดป่าจริยธรรมไปทั่วงานที่ไปทั่วๆเนี่ยแหละค่ะการที่เราจะพูดถึงเรื่องอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องมีหลักการนำเอาธรรมะเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงๆเนี่ยโดยเฉพาะไปมาเนี่ยเป็นความโชคดีนะคะที่เป็นผู้หญิงแล้วทำงานธรรมะปัญหามันเยอะมากค่ะปัญหามันเยอะจริงๆเยอะจนหลายท่านคิดไม่ออกว่ามันเจอได้ยังไงแต่การโอดควรการเรียกร้องความเห็นใจการเรียกร้องความเข้าใจต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของนักแสดงธรรมหรือนักบรรยายที่เขาจะต้องทำกันสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือเขาต้องเอาสิ่งที่เขาผ่านมาแล้วสำเร็จมาเล่าไม่ใช่มานั่งเป็นปัญหาให้กับคนที่ฟังเนี่ยต้องมานั่งแก้ให้เราการแสดงธรรมเนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าอะค่ะพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงสิ่งที่พระองค์เนี่ยทรงตรัสรู้และพระองค์เนี่ยทรงชนะกิเลสด้วยวิธีแบบไหนแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงทีนี้เราไม่ได้บรรลุธรรมหรอกค่ะแต่เราก็มีวิธีชนะกิเลสของเราแล้วเราก็พ้นทุกข์ของเราในระดับของชาวบ้านในระดับของคนธรรมดาแต่ไอการชนะกิเลสของเราเนี่ยที่มันมีต่อบุคคลต่างๆที่มันคือปัญหาของเราด้วยกันเนี่ยทุกคนจะต้องมีปัญหาอยู่แล้วใครเจอปัญหาเหมือนกับเราแล้วเรานำธรรมะมาใช้แล้วเกิดประโยชน์ยังไงเขาได้ประโยชน์ตรงนั้นเราก็ได้บุญนั่นคือถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยมานั่งโอ้ยฉันมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้มานั่งเรียกร้องให้คนเนี่ยมาคอยช่วยเหลือเนี่ยก็แสดงว่าคุณก็ไม่สามารถที่จะประกาศศาสนาได้เพราะคุณเองยังมีปัญหาเลยยังต้องให้คนอื่นมาช่วยอยู่เลยอะแล้วเราจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไงอะเพราะนี่มันคือการแสดงธรรมอ๋อสวัสดีครับพี่ต๋อมถึงแล้วนะคะขออนุโมทนาบุญพี่ต๋อมค่ะนะพี่ต๋อมก็เดินทางไปเกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะไปงานของหลวงพ่อไพบูลย์นะคะก็เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วประเทศนะคะตอนนี้ท่านก็ได้มรณภาพไปซึ่งเป็นที่อะไรยิ่งของลูกศิษย์ทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองมีความตั้งใจว่าจะไปเชียงของตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ไปมาก็ไปไม่ทันหลายครั้งที่ไปไม่ทันแบบนี้เพราะว่าโมแต่เดี๋ยวก่อนอยู่นะไปไม่ถึงไอ้นั่นก็ติดไอ้นี่ไอ้นี่ก็ติดไอ้นั่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรเพราะคิดว่าการได้เห็นการได้รู้จักไม่ว่าจะเป็นเห็นในรูปแบบไหนเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลค่ะเราสามารถที่จะพบท่านได้แต่ก็เคยเจอท่านนะคะตอนท่านมากรุงเทพต้องขอบคุณพี่ต๋อมกับพี่หนึ่งที่แจ้งมาแล้วก็ได้ไปกราบท่านอยู่ที่กรุงเทพได้กราบท่านแต่ว่าเชียงของเนี่ยจะขึ้นไปไม่ได้ขึ้นเพราะว่าพี่ต๋อมกับพี่หนึ่งบอกว่าท่านอยู่ที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ได้ขึ้นไปนะคะเพราะท่านอยู่ที่กรุงเทพเราก็อยากจะขึ้นไปที่เชียงของไปกราบท่านที่นั่นแต่ตอนนั้นท่านก็เริ่มป่วยแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเข้ามากระทบกับเราเนี่ยมันผ่านไปแล้วเนี่ยการที่เราจะมานั่งเสียอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้ค่ะก็เอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่คุยกันเนี่ยมาเล่าแล้วก็บอกว่าเอาวิธียังไงที่มันทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องแบบเนี้ยเราไม่นั่งเสียใจบางคนเสียใจเนี่ยไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้
อย่างแม่เองเนี่ยแม่เองเนี่ยแม่ของเจ้าของเลยค่ะแม่ของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยแกก็เสียใจแกเสียใจว่าทำไมตอนที่ป๋าเสียเนี่ยแกไม่อยู่ซึ่งตอนนั้นมันก็เที่ยงคืนกว่านะคะแกก็บอกว่าทำไมหรือไม่ใช่ตอนมีอยู่ตอนที่ก่อนจะกลับอะทำไมแกไม่ได้ลาป๋าให้เรียบร้อยแกเสียใจว่ามันไม่ได้ลากันไปกลับไปเฉยเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ลากันแกก็ค้างอยู่ทุกวันเนี่ยค้างใจเรื่องนี้อยู่ก็เลยบอกแม่มันเลยไปแล้วแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าตอนนั้นนะตอนเย็นที่แม่กลับไปอะแม่ลามันก็ไม่ใช่ป๋าจะรู้สึกยังไงอะอยู่ดีๆมาลากันทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวเองจะต้องเสียคือมันเป็นไปไม่ได้ไงแต่แกก็คิดย้ำอยู่อย่างนั้นไอ้ความคิดแบบนี้มันทำให้ใจของเราเนี่ยเศร้าหมองมันเขาเรียกว่ามันไปอยู่กับอดีตที่มันเลยมาแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเรื่องนี้แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นลักษณะแบบนี้คือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเลยมาแล้วอะค่ะบางครั้งเนี่ยตัวเองก็เคยเป็นนะคะเคยเป็นที่จะทำเล่าให้ฟังพูดอย่างต้องใช้ประสบการณ์ตรงค่ะเอามาพูดแล้วก็เอาธรรมะมาทำยังไงกับเรื่องนี้บางทีเนี่ยคบคนนะคะคบคนแล้วมารู้ทีหลังว่าคนคนนี้เป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนที่แบบว่าพูดจาเขาเรียกภาษาบ้านแล้วเรียกหักหลังสวัสดีค่ะพี่ธนิดาเป็นคนที่พูดจาแบบว่าจนเราเสียหายแล้วอะเรามารู้ทีหลังว่าโอ้โหพูดกับเขาไปตั้งเยอะไม่น่าเลยรู้อย่างนี้ไม่คบให้สนิทรู้อย่างนี้อยู่ห่างๆตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยความคิดแบบนี้มันมีนะคะถ้าเราเดือดร้อนจากใครสักคนหนึ่งที่เราให้ความจริงใจเราให้อะไรเงี้ยพอเราเดือดร้อนกับคนแบบนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกเสียใจทันทีเลยโอ้ยเราลืมอีกแล้วลืมมีสติขาดสติอีกแล้วคบคนผิดไปให้ความสำคัญมันบางคนเนี่ยได้รับความสำคัญจากเราเนี่ยก็ได้เครดิตขึ้นมาก็มีให้ความสำคัญให้เครดิตให้สารพัดอ่ะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราให้เขาเนี่ยมันกลับมาย้อนกลับมาหาเราอ่ะมันก็รู้สึกเสียใจบางครั้งนะคะเราไม่น่าเลยไม่น่าเลยบอกกับตัวเองไม่น่าแล้วไม่น่าอีกเลยนะคะแต่พอสติมันกลับคืนมาอดีตมันผ่านไปแล้วปัจจุบันดีกว่าเราจะทำยังไงกับคนคนนี้ เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนวิธีการเราจะทำยังไงกับคนแนวเนี้ยทำยังไงถึงเราจะไม่เดือดร้อนต่อจากที่เดือดร้อนมาแล้วเราจะไม่เดือดร้อนต่อมันก็มีวิธีต้องใจแข็งค่ะคนบางคนเนี่ย เขามีวิธีการของเขาอะเราต้องใจแข็งนิดนึงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราเนี่ยกำลังสร้างบารมีอยู่ไปพูดแค่พูดคุยด้วยก็เสียเวลาแล้วค่ะไปมาเสียดายเวลาที่ไปคุยด้วยซ้ำไปคุยด้วยตั้งเยอะตั้งแยะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่คุยด้วยกันเนี่ยกลับกลายมาเป็นหอกเป็นดาบกลับมาทิ่มแทงเราเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งที่เราให้ไปมันคือดอกไม้นะคะมันคือของหอมแต่เราได้กลับมาเป็นคมดอกคมหอกคมดาบอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจริงใจอะไรกับใครสักคนนึงเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงค่ะทัศนคติธรรมแต่มันต้องกล้าวัดใจนะเราจะเห็นเลยว่าเขาเป็นคนจริงใจหรือไม่จริงใจมันสามารถรู้ได้เร็วมากเรายิ่งใส่ความจริงใจเข้าไปเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเขาจริงใจกับเรามากน้อยแค่ไหนมันจะเห็นได้ชัดค่ะเป็นแบบนั้นเมื่อเช้าก็เลยพอดีว่าไปเปิดเฟซของคุณหมอสมชายนะคะคุณหมอโพสต์ว่าคนเราดีได้ด้วยการกระทำดีได้ด้วยการกระทำไม่ใช่จากคำพูดของใครธรรมะมันก็เลยเกิดเลยค่ะปกติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่แบบว่าได้ยินใครพูดอะไรสักคำหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีธรรมะเกิดขึ้นมาในแนวของเราอะธรรมะก็เกิดขึ้นมาเลยเออแล้วหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้ดีได้ด้วยการกระทำบางคนใช้คำพูดคือบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้คำพูดของคนอื่นไม่ได้ดีได้ด้วยคำพูดของคนอื่นบางทีให้คนอื่นชมค่ะก็อาจจะดูดีได้แต่ก็ดีได้ไม่นานแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบางคนใจร้อนชมตัวเองอีกต่างหากหนักเลยกว่านั้นอยากจะเป็นคนดีคอยคนอื่นเห็นไม่ทันก็ชมตัวเองยกตัวเองขึ้นมาชมตัวเองขึ้นมาถามว่าคนที่มีบุคลิกแบบเนี้ย
เป็นยังไงก็ไม่เป็นไรล่ะค่ะก็มีสิทธิ์คนที่รักตัวเองเขาก็ต้องชมตัวเองอยู่แล้วใครจะมานั่งด่าตัวเองแต่ในการชมตัวเองเนี่ยก็ต้องมีขอบเขตคือการชมตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการคนอื่นเขาชื่นชมเราอันนี้เป็นความปรารถนาของทุกคนอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสรรเสริญมันเป็นโลกธรรมแต่ในเมื่อมันใจร้อนอะบางคนใจร้อนไงคะอันนี้คือชีวิตจริงของมนุษย์เราก็เลยเริ่มดั้มคนอื่นลงจัดการคนทุกคนลงให้มันมีความสำคัญน้อยลงให้มันมีความโดดเด่นน้อยลงเพื่อที่จะให้เหลือแต่เราเท่านั้นเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้มาแล้วค่ะว่าในดงดอกไม้เนี่ยดอกไม้ดอกไหนอยากจะเด่นเนี่ยไม่ใช่ไปตัดดอกไม้ดอกอื่นเพราะโลกมันสวยด้วยดอกไม้อยู่แล้วไม่ใช่ไปตัดดอกไม้ดอกอื่นให้เหลือตัวเองเพียงดอกเดียวแล้วก็บอกว่านี่แหละคือดอกไม้ที่สวยที่สุดสวัสดีค่ะยายหาดสวัสดีค่ะพี่อ้นแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ในดงดอกไม้แล้วคุณต้องการที่จะเด่นคุณต้องหาภาชนะที่มีคุณค่าเอาดอกไม้นั่นขึ้นจากดินมาใส่กระถางตั้งให้มันสูงกว่าคนอื่นเขาตั้งให้มันสูงเด่นดอกไม้ดอกอื่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่ดอกไม้ดอกที่เราใส่กระถางแล้วตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเด่นกลายเป็นเจดีดอกไม้ซึ่งมีใครๆก็เห็นแล้วก็ชื่นชมอ่ะมันก็สวยอยู่ดอกเดียวได้ถามว่าเราอยากจะดีอยากจะเด่นเนี่ยมันผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะมันเป็นเรื่องของความสุขคนอยากดังอยากเด่นเนี่ยตัวเองเข้าใจนะคะมันเป็นเรื่องของความสุขแต่ในเวลาเดียวกันไอ้ความสุขของเราเนี่ยเรามีวิธีเอามันมายังไงเราเอาวิธีเอาความสุขนั้นมายังไงสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตแหมเมื่อกี้เจอตอนดองแดงแล้วแต่อธิบายต่อนะคะเรามีวิธีเอาความสุขดอกไม้เนี่ยอธิบายอีกครั้งหนึ่งสวนดอกไม้มันสวยของมันอยู่แล้วมันเหมือนกับเราเข้าไปอยู่ในสังคมของคนดีค่ะแต่พอนี้มีดอกไม้อยู่ดอกหนึ่งอยากจะเด่นดอกไม้ดอกนี้อยากจะดังอยากจะให้เป็นที่สนใจทั้งที่ตัวเองก็เป็นดอกไม้ดอกหนึ่งในป่าแล้วแหละในสวนนั่นแหละอยากจะเด่นขึ้นมามันก็จึงมีวิธีการวิธีการมันมีอยู่สองวิธีคือถ้าอยากจะเด่นก็คือตัดดอกไม้ดอกอื่นทิ้งให้หมดเลยถ้าเปรียบเทียบเป็นทางพุทธศาสนาหรือทางโลกก็คือกำจัดความดีของคนอื่นเขาให้หมดเหลือตัวเองดีอยู่คนเดียวคือใช้คำพูดใช้คำพูดเนี่ยกำจัดความดีของคนอื่นเขาหมดเลยไม่มีใครดีสักคนนึงสุดท้ายแล้วตัวเองดีอยู่คนเดียวก็เด่นแต่มันเด่นในสังคมถ้าเป็นบัณฑิตแต่เขาไม่เชื่อหรอกค่ะจะเป็นสังคมของคนที่ไม่มีปัญญาอะไรเงี้ยบางทีฟังแล้วก็เชื่อง่ายคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาไม่ฟังอะไรแล้วก็เชื่ออะไรง่ายๆค่ะไม่เป็นอ่ะเขาจะต้องสืบถามหาเหตุผลใครฟังปุ๊บเนี่ยแล้วเชื่อเลยแสดงว่าขาดปัญญาอย่างแรงเลยค่ะคนฟังแล้วเนี่ยมันต้องไปหาคำตอบค่ะว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะจะมาสังเกตเองก็ไม่ได้นะคะถ้าสังเกตอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนฉลาดเนี่ยเขาก็จะมักเอาลักษณะของคนที่เขาทำอยู่เป็นประจำเนี่ยชี้นำอ่ะให้สังเกตไปแล้วมีอคติมองผิดก็มีคือคนนี้เขาทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างเราจะบอกเห็นไหมล่ะคนเนี้ยเขาเดินไปตรงนี้ประจำเลยนั่นแหละเขาไปขโมยของเนี่ยไปอีกแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยเดินตามไปดูสักทีหนึ่งว่าเขาไปทำอะไรปรากฏว่าเขาไปปลูกต้นไม้เขาไม่ได้ขโมยของแต่เราไปเชื่อคนนี้แหละแล้วเราก็สังเกตตามเขาจริงๆแต่เราสังเกตไปไม่เสร็จอ่ะไม่จบมันก็กลายเป็นความผิดของเราเดือดชั่วไปด้วยเป็นแบบนั้นกลุ่มแรกเนี่ยเป็นดอกไม้เหมือนกันอยากจะเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดอยากจะเป็นดอกไม้ที่เด่นที่สุดก็เลยตัดดอกไม้ดอกอื่นทิ้งหมดเลยเพื่อที่ตัวเองจะได้เด่นเหลือดอกเดียวกับอีกคนนึงเหมือนกับดอกไม้ที่อยากจะสวยที่สุดในดงมันก็ต้องหาภาชนะค่ะที่มันมีค่าใส่ดอกไม้ดอกนั้นแล้วก็ตั้งไว้ที่สูงที่สุดมันก็จะเด่นทุกคนก็จะเห็นดอกไม้ดอกนี้แล้วก็จะมีคุณค่าดอกไม้ดอกอื่นเป็นบริวารยิ่งสวยใหญ่ดอกไม้ดอกเดียวอยู่ที่สูงที่สุดแล้วมีดอกไม้ดอกอื่นเป็นบริวารอยู่เนี่ยมันยิ่งงดงามอย่างนี้แหละค่ะถึงจะเป็นคนดีคือดอกไม้ดอกอื่นไม่มีดอกไหนเดือดร้อนกับเราเลยแต่เราเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวเองเนี่ยสูงขึ้นได้
ด้วยวิธีการอื่นๆที่ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับดอกไม้ดอกอื่นเขาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความสุขของเราเนี่ยค่ะเราอย่าเอาความสุขความอยากของเราเนี่ยทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่เฉพาะแต่ชื่อเสียงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขทั้งลาภยศเกียรติยศหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรามีความปรารถนาที่จะได้ความสุขพวกนี้อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนกับความอยากของเราบางทีเนี่ยเคยเจอมาเยอะแยะเลยค่ะคือชีวิตเนี่ยมันเป็นชีวิตของการสร้างบารมีมาเกือบตลอดชีวิตนะแล้วก็เจอคนที่อยากมีอยากเด่นอยากดังอยากมียศอยากมีอำนาจอยากมีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเจอเยอะซะจนหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ถึงเพราะบางทีทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโตขึ้นมาเรียนหนังสือจบก็ทำงานอยู่ในองค์กรอยู่ในสถานที่ต่างๆแล้วก็ทำงานไปมีครอบครัวดูแลครอบครัวไปอย่างเงี้ยชีวิตในการเรียนรู้คนอื่นที่มันจะต้องใส่ใจเนี่ยมันจึงไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่ต้องขออนุญาตนะคะว่าอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเข้าวัดแล้วก็อยู่กับวัดเยอะถึงจะทำงานทางโลกก็ทำได้ไม่นานเท่าไหร่พอตอนหลังมีเขาเรียกว่ามีอาชีพส่วนตัวคือค้าขายมีรายได้แต่ก็ให้คนอื่นเป็นคนทำตัวเองก็เลยมีโอกาสได้อยู่ในตรงนี้เยอะมากอยู่เยอะมากๆค่ะแล้วก็เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเห็นความพยายามของหลายๆคนที่อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีหน้าตาทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้วิธีการที่ผิดๆสุดท้ายแล้วเนี่ยเวรกรรมมันก็มีจริงคือตัวเองเนี่ยอยู่ในวงการนี้นานนะคะมันพอจะเห็นเวรกรรมด้วยนะตามสนองมันพอได้ทันเห็นเวรกรรมด้วยบางคนไม่เห็นนะคะเข้ามาแป๊บเดียวแล้วก็เดี๋ยวก็อายุเยอะก็ตายแล้วไม่ได้เห็นนะแต่เนี่ยได้ทันเห็นเวรกรรมด้วยสวัสดีค่ะคุณอุทัยนะคะได้ทันเห็นเวรกรรมอีกต่างหากว่าเมื่อเราอยากที่จะมีชื่อเสียงมีคนสรรเสริญแล้วเราเนี่ยใช้ความพยายามที่ผิดบางทีก็ไปใส่ร้ายคนอื่นเขามั่งบางทีก็เขาเรียกว่าใช้บางทีแล้วก็ใช้เงินบางคนมีเงินก็ใช้เงินซื้อเพราะว่าการทำทานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ได้รับความรักได้ง่ายแต่เราเองต้องเคารพในผลทานนะคะเราให้อะไรใครไปแล้วเนี่ยเราต้องเคารพผลทานเราอย่าคิดว่าทานเนี่ยมันซื้อคนได้ถ้าเราเอาผลทานของเราที่เราทำไปซื้อคนทานแล้วก็มีอานิสงส์ลดลงเราต้องเคารพในผลทานที่เราทำอ่ะบางทีเราก็ไม่ได้คิดว่าเราทำทานอ่ะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราให้ความสุขกับคนอื่นแต่เราคิดว่าเราให้แล้วเนี่ยคนนี้ต้องรักเราคนนี้ต้องชอบเราคนนี้ต้องช่วยเราพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยไอ้ผลทานที่เราทำเนี่ยมันก็ลดความหมายลงไปไม่ได้วันนี้เนี่ยเอาหลักอ่ะเขาเรียกอธิษฐานธรรมอธิษฐานธรรมเนี่ยคือธรรมที่เป็นฐานที่ตั้งของบุคคลนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยหัวใจเนี่ยเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้เราประสบความสำเร็จเลยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นค่ะจำหลักธรรมอันนี้เอาไว้แล้วเราไม่ต้องไปเบียดเบียนใครค่ะทีนี้ถ้ามันได้ช้าหรือมันได้เร็วมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างเหตุปัจจัยแรกเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จง่ายๆก็คือมีบุญเก่าถ้าบุญเก่าไม่มีทำไงคะสร้างบุญใหม่ค่ะอย่าไปเสียเวลาไปทำร้ายคนอื่นนะคะยิ่งทำร้ายคนอื่นเนี่ยวิบากกรรมมันยิ่งเยอะบางคนอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเกียรติยศอยากจะมีอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเราใช้วิธีการผิดๆนะคะใส่ร้ายทำลายอย่างที่ได้พูดไปเรื่องของดอกไม้ในสวนเราทำลายคนอื่นหมดเลยอะหรือใครที่ไม่ใช่พวกเราเนี่ยเราก็ทำลายให้หมดเอาเวลาทำลายคนอื่นเนี่ยมาสร้างสรรค์ความดีให้กับตัวเองใช้เวลา1ชั่วโมงเนี่ยมันมีอยู่2แบบเราใช้เวลา1ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยบางคนเลือกที่ทำลายสิ่งกีดขวางทำลายสิ่งกีดขวางให้ตัวเองเนี่ยไปถึงตรงนั้นกับอีกคนนึงเลือกที่จะไปเลยโดยที่ไม่ต้องทำลายอะไรเลยไอ้ตรงที่เราทำลายอยู่เนี่ยมันเสียเวลาค่ะ
จิตที่มันทำลายเนี่ยมันไม่เคยมีความสุขจิตคิดทำลายไม่ว่าจะเป็นทำลายควรทำลายอะไรก็แล้วแต่ค่ะจิตที่มันคิดจะจัดการอ่ะมันไม่เคยมีความสุขแม้กระทั่งการปฏิบัติธรรมนะคะการปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยตอนนี้เหลืออาทิตย์สุดท้ายละในพรรษาอาทิตย์สุดท้ายในพรรษาเนี่ยคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยส่วนใหญ่จะทำลายกิเลสค่ะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดถูกต้องกิเลสเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดเพราะว่าถ้าเรามีกิเลสอยู่เนี่ยหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะหาความสุขไม่ได้คนที่มีความอิจฉาคนที่มีความโกรธคนที่มีความโลภเนี่ยจิตใจเนี่ยมันหาความสุขไม่ได้แต่วิธีการกำจัดกิเลสไม่ใช่ทำลายคำว่าทำลายพุทธศาสนาเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เรียกว่ากุศลต้องไม่ลืมคำนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ทั้งหมดเรียกว่ากุศลคำว่ากุศลเนี่ยจะไม่มีหัวใจแห่งการทำลายล้างค่ะคำว่ากุศลจะไม่มีหัวใจแห่งการทำลายล้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติปัฏฐาน4เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกที่จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยล่วงพ้นทุกข์ไปได้เพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้เกิดอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยคำว่าสติตัวเดียวมันก็คือกุศลละเพราะฉะนั้นคนที่จะมีความสุขคนที่จะมีความเจริญคนที่จะมีชื่อเสียงคนที่จะมีเกียรติยศที่ยั่งยืนเนี่ยไม่มีทางมีหัวใจแห่งการทำลายล้างแม้กระทั่งกิเลสก็ทำลายล้างไม่ได้แต่นักปฏิบัติเองเนี่ยพอเข้าคอร์สปุ๊บเนี่ยโหจะกำจัดกิเลสให้ได้เลยค่ะปัญหาก็คือไอ้หัวใจแห่งการทำลายล้างแบบนั้นมันติดมาหัวใจแห่งการทำลายล้างแบบนั้นมันติดมาพยายามที่จะกำจัดกิเลสในใจอะค่ะสวัสดีค่ะครูเหมียวมันพยายามกำจัดกิเลสที่อยู่ในใจอะแต่ความจริงเนี่ยโดยหลักชื่อมันบอกอยู่แล้วสติปัฏฐาน4คนมีสติเนี่ยจะไม่มีทางมีหัวใจทำลายล้างอะไรทั้งสิ้นแต่สติเองเนี่ยเมื่อตั้งมั่นแล้วเนี่ยกิเลสมันถูกทำลายโดยธรรมชาติกิเลสมันถูกทำลายโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการอะไรกับกิเลสเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะรักษาศีลเราต้องการจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์สมมุติว่าเรายังไม่เข้าใจคำว่าสติเรายังไม่รู้ว่าสติมันคืออะไรสติปัฏฐานสีคืออะไรสติระลึกรู้คืออะไรเราไม่รู้จักแต่เราเนี่ยต้องการจะรักษาศีลอาจารย์ธรรมวลีก็เลยบอกว่าเฮ้ยรักษาศีลเนี่ยมันไม่ยากง่ายเพียงแค่คุณเนี่ยเจริญเมตตาคุณก็จะรักษาศีลได้สำเร็จ5ข้อเลยเชื่อหรือเปล่าคะว่าคนที่เจริญเมตตาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปจับศีลสักข้อเลยไม่ต้องไปท่องได้เลยเพียงแค่เจริญเมตตาข้อเดียวเนี่ยคุณสามารถที่จะรักษาศีลได้บริสุทธิ์เลยนะเจริญเมตตาก็มีอยู่หลายแบบเจริญเมตตาแบบเบื้องต้นก็จะต้องมีบุคคลให้เราเนี่ยนึกถึงนี่คือเบื้องต้นที่ทางพุทธศาสนาเขาสอนกันนะคะบุคคลที่นึกถึงคือบุคคลที่นึกถึงเบื้องต้นเนี่ยเขาให้นึกถึงคนที่เป็นกลางกลางคนที่เราเกลียดก็ไม่ได้นะคะคนที่เราเกลียดอย่าไปนึกถ้านึกปุ๊บเมตตามันจะหายเลยเกลียดมันโกรธเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ให้เรานึกถึงคนที่เราเกลียดหรือคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่ทำร้ายเราอะไรเราเนี่ยอันเนี้ยคนที่เจริญเมตตาเบื้องต้นเนี่ยอันนี้คือเบื้องต้นนะคะเขาจะไม่นึกถึงคนที่เขาเกลียดแต่คนที่เขารักเขาก็ไม่ให้เจริญค่ะคนที่เรารักเป็นพิเศษคนที่เราหลงเป็นพิเศษหรือคนที่เราชอบเป็นคนพิเศษของเราเนี่ยเขาไม่ให้เจริญเมตตากับคนแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเราจะมันไม่ใช่เมตตาละมันจะเลยเมตตาไปมันจะเป็นหลงเป็นจิตมันลำเอียงอะค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไปเจริญเมตตาให้กับคนที่เราเกลียดเนี่ยจิตมันก็จะเป็นปฏิฆะเมตตามันไม่ขึ้น
แต่ถ้าเราไปเจริญกับคนที่เรารักเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งกิเลสเป็นหลงเป็นตัณหาเป็นอะไรไปมันก็ไม่ขึ้นเหมือนคนที่เรามีความรักใครสักคนหนึ่งอะแล้วเราเจริญเมตตาให้คนที่เรารักอะแต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นความหลงมันกลายเป็นมัวเมาไปเลยค่ะสติมันไม่มาค่ะเมตตามันต้องมีสติมันจะเป็นกุศลนะคะสติมันต้องมาด้วยเบื้องต้นเนี่ยท่านจึงให้เราเจริญเมตตากับคนที่เป็นกลาง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 คนที่เป็นกลางกลางอันนี้คือวิธีการเจริญเมตตาแบบเบื้องต้นเลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขาเจริญที่ปัจจนากรรมฐานมาแล้วเขาปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเอาตัวบุคคลเนี่ยมาเจริญเมตตาอย่างเดียวเขาเพียงแค่ใช้ความคิดความนึกถึง อย่างเช่นพระอริยบุคคลพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยทำไมถึงได้มีศีล5บริสุทธิ์สงสัยไหมคะเมื่อก่อนเคยสงสัยนะเอ้ยพระโสดาบันเนี่ยทำไมถึงมีศีล5บริสุทธิ์เพราะพระโสดาบันเนี่ยละสักกายทิฏฐิได้คำว่าสักกายทิฏฐิเนี่ยในที่นี้เนี่ยหมายถึงความเห็นสักกายนะความเห็นผิดที่เป็นตัวตนก็คือเห็นเป็นอนัตตานั่นเองคือไม่เห็นอะไรเป็นอัตตาละมีความเห็นแต่ว่ากิเลสยังอยู่นะพระโสดาบันยังมีกิเลสอยู่แต่ว่าความเห็นเนี่ยมันได้ละความเห็นของพระโสดาบันเนี่ยคือมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงว่าขันธ์ห้าหรือมนุษย์เนี่ยเป็นอนัตตาคนที่เห็นแบบนี้เนี่ยจะไม่มีทางที่จะไปอิจฉาคนอื่นจะไม่มีทางที่จะโลภมากจนเกินขอบเขตจะไม่มีทางทำอะไรที่มันผิดเพราะว่าคนที่เชื่อความเป็นอนัตตาคนที่เชื่อเรื่องของกรรมก็จะไม่ทำอะไรที่มันเกินเลยหรือบาปเกินไปดังนั้นเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยท่านจึงมีความเมตตาสูงเพราะว่าเข้าใจนะคะเข้าใจว่ามนุษย์คนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยทุกคนเนี่ยมันไม่มีใครมีความสุขหรอกอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ทุกข์เพราะความเจ็บความแก่แล้วก็ความตายทุกคนต้องเจอทุกคนต้องเจอโลกธรรมในฝ่ายของอนิจจาลมคือเจอนินทาเจอความทุกข์ต่างๆนะคะเจอความเสื่อมเสียยศเสียเกียรติต่างๆเหล่านี้มนุษย์มันต้องเจอผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านมีความเข้าใจเรื่องนี้ท่านก็จะไม่ทำร้ายกันเองอะคือต่างคนต่างมันก็คนป่วยมาทำร้ายกันเองมันไม่มีประโยชน์คนที่มีความทุกข์หรือคนที่มีกิเลสก็คือคนที่ป่วยนั่นเองคนป่วยเขาไม่ทำร้ายกันเองอะค่ะอย่างเราเห็นเพื่อนเราป่วยเราจะทำร้ายคนป่วยลงไหมล่ะแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่กิเลสมันเยอะไงทุกคนก็เห็นแก่ตัวกันก็พยายามที่จะแข่งคนป่วยสำหรับตัวเองนะคะมองเห็นคนที่กำลังแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยเหมือนคนป่วยกำลังต่อสู้กันอะคนป่วยทางใจกำลังต่อสู้กับคนป่วยทางใจมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารในสังสารวัฏที่สุดแล้วก็สร้างกรรมใหม่สร้างเวรใหม่กันยังไม่มีวันจบมันเป็นเรื่องที่น่าสงสารมันไม่ใช่เรื่องที่แบบคือมันเชียร์ไม่ออกอ่ะไม่ว่าใครจะอยู่ฝ่ายไหนไม่รู้จะเชียร์ใครมันเหมือนก็คนป่วยกับคนป่วยตีกันอ่ะมันสังเวชมากกว่าที่จะไปนั่งเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเชียร์ไม่ออกเลยนะคะคนทะเลาะ กันด้วยความชิงดีชิงเด่นกันแข่งแย่งกันเนี่ยเหมือนคนป่วยตีกันเป็นแบบนั้นอันเนี้ยพอมันเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทำร้ายคนอื่นอะไรก็ไม่เป็นละพระโสดาบันเนี่ยท่านละสังโยชน์ได้3คือ1สักกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉาข้อเนี้ยสุดยอดมากเลยค่ะวิจิกิจฉาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่โตทำไมรู้ป่ะคะเมื่อก่อนอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเป็นคนที่ขี้สงสัยมากเมื่อเช้าเขียนบทความสั้นๆนะเขียนธรรมะสั้นๆโพสต์เรื่องนี้อยู่เหมือนกันเมื่อก่อนชอบหาเหตุผลค่ะเมื่อก่อนชอบหาเหตุผลมากว่าทำไมคนนี้ถึงเป็นแบบนี้ทำไมคนนี้ถึงเป็นแบบนี้หาเหตุผลอยู่ตลอดเวลาก็คือสงสัยนั่นแหละจริงๆแล้วก็คือสงสัยนั่นแหละค่ะหาเหตุผลจะถามว่าเราหาเหตุผลได้ไหมได้แต่ว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะต้องหาเรื่องที่ควรหาเหตุผล
ม่ใช่หาเหตุผลทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีมีจุดหมายว่าอยากที่จะทำงานสักอย่างนึงอย่างเช่นต้องการจะสอนธรรมศึกษาให้ผู้มาเรียนเนี่ยได้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้คือจุดหมายเอาจุดหมายทีละอันนะคะเอาจุดหมายอย่างเงี้ยทีนี้นักเรียนในห้องเรียนเนี่ยเรียนไม่รู้เรื่องเรียนไม่รู้เรื่องเราต้องหาเหตุผลค่ะเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมเรียนไม่รู้เรื่องเราสอนไม่ดีหรือนักเรียนไม่มีพื้นฐานอันนี้ต้องหาเหตุผลเพื่อที่จะมาแก้ไขปัญหาให้มันไปถึงจุดหมายอันนี้ควรหาเหตุผลแต่ว่าสมมุติว่าบางเรื่องเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับการเรียนเลยอะทำไมเขาถึงแต่งตัวแบบนี้มาทำไมก็ถึงก้าวร้าวหรืออะไรเงี้ยมุดในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนบางคนเนี่ยพูดจาก้าวร้าวนิสัยเป็นแบบนั้นแบบนั้นอะไรเงี้ยแล้วเรามานั่งหาเหตุผลว่าทำไมก็ถึงก้าวร้าวเราจะทำยังไงให้นิสัยเขาเปลี่ยนจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้ยังไงจะไม่เปลี่ยนนิสัยนักเรียนอ่ะคุณกำลังหลงประเด็นแต่ไอความคิดของคุณเนี่ยมันดีความคิดเนี่ยที่จะเปลี่ยนให้เขาเนี่ยเป็นคนก้าวร้าวกลายเป็นคนดีหรือคนที่ไม่สนใจในการคนที่ก้าวร้าวพูดจาก้าวร้าวพูดจาผงผางอุปนิสัยส่วนตัวของเขาอาจจะเป็นคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยความคิดแบบนี้มันดีแต่ว่ามันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์บางทีเนี่ยสมาธิเนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยอยู่กับเรื่องที่เราต้องการทำแล้วไม่หลงประเด็นอันนี้มันคือหลงประเด็นแหละมันหลงประเด็นไปกับเฮ้ยเราไปเปลี่ยนนิสัยเขายังไงเฮ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณคุณมีหน้าที่สอนคุณจะสอนยังไงให้คนเรียนธรรมศึกษาเนี่ยเข้าใจแล้วอะไรคือปัญหาเนี่ยมันต้องหาเหตุผลแต่ความก้าวร้าวของเขาเนี่ยถ้าเกิดคุณมีเวลาพอคุณหาได้แต่ถ้าเกิดว่าเรื่องที่คุณสอนอยู่เนี่ยมันยังไม่เดินหน้าไม่อะไรเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปแก้ไขปัญหากับความก้าวร้าวของเขาคนละเรื่องแต่วันนึงถ้าเขาเข้าใจธรรมะความก้าวร้าวของเขาจะหายไปเองคือบางอย่างเนี่ยมันต้องแก้ที่เหตุค่ะความก้าวร้าวของมนุษย์มันเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจธรรมะการขาดความเมตตาแต่พอเรามีความเข้าใจธรรมะความเมตตามันเกิดขึ้นความก้าวร้าวมันจะลดลงค่ะเราไม่ต้องไปแก้ตรงนั้นเลยเราไม่ต้องไปนั่งหาเหตุผลว่าเอ้ยพ่อแม่เขาเป็นคนแบบนี้หรือเปล่า นี่คุณเริ่มฟุ้งแล้วอันนี้คือฟุ้งแล้วนะคะอันนี้คือฟุ้งแล้วหลงประเด็นทีนี้กลับมาเรื่องของการธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ใช่กำจัดอย่างเช่นเราจะถือศีล5เนี่ยเพียงแค่เราเนี่ยเจริญเมตตาการเจริญเมตตาสำเร็จศีล5บริสุทธิ์โดยอัตโนมัติเลยค่ะเชื่อไหมคุณเอาหัวใจของคุณเนี่ยไปจับความเมตตาไว้จับไว้ให้แน่นๆเลยนะหัวใจเกาะความเมตตาไว้ให้แน่นๆเลยรับรองว่าคุณจะฆ่าสัตว์ไม่ลงสักตัวหนึ่งคุณมีศีลบริสุทธิ์โดยที่คุณไม่ต้องไปจับข้อห้ามเลยค่ะไม่ต้องไปสมาทานไม่ต้องอะไรเลยถ้าคุณมีความเมตตาจริงๆเนี่ยตัวสัตว์สักตัวหนึ่งคุณก็จะไม่ฆ่าคนมีความเมตตาจริงๆฆ่าสัตว์ไม่ได้ไม่มีทางอ่ะนะคะวันนั้นดูพอดีเปิดเฟซบุ๊กก็มีการแชร์มาอยู่อันหนึ่งสุนัขค่ะตัวเองก็โดนทุกวันนี้ก็โดนพอกินอะไรปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยเคยให้เขาประจำไหมคะเรานั่งทานอะไรอยู่เขามามองแล้วก็ส่งใส่ปากส่งใส่ปากปรากฏว่าเดี๋ยวนี้พอกินอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเราแล้วนะไปนั่งมองคนอื่นเขาสุนัขที่วัดแต่พอใครกินอะไรไปนั่งมองอยากจะกินด้วยทีนี้กลายเป็นนิสัยเสียไปแล้วแต่เราก็ไปสร้างนิสัยให้เขาเองอ่ะพอจะนั่งกินอะไรทีเนี่ยโอ้โหตาที่สลอนเลยค่ะมองเราอยู่คนเดียวเลยกำลังทานอะไรอยู่เราก็ต้องให้เพราะว่าตาขนาดนั้นน่ะเราก็จะเกรงใจอ่ะเกรงใจสายตาสุนัขใช่ไหมคะใน YouTube นั่นน่ะไอในเทปนั่นน่ะไม่ได้ว่าเลียวหรือ YouTube นะคะเขาแชร์มาเนี่ยแกก็หันหลังหนีหันหลังหนีลูกหมาตัวเล็กๆอะค่ะพอคนกินแกก็มองพอคนหันหลังหนีแกก็วิ่งไปมองข้างหน้าต่อคือน่ารักมากเลยนะแต่ว่าคนกินก็ใจร้ายใจร้าย
คือเข้าใจแหละว่าตัวเองอ่ะไม่อยากให้หมาเห็นเกรงใจหมาอะไรเงี้ยแต่นิดนึงดึงออกมาสักหน่อยนึงให้เขาได้ชิมมั่งนิดนึงก็ได้อะไรเงี้ยนะครับแกก็ไม่ให้กินก็ทีนี้กลับมาที่ความเมตตาถ้าเกิดว่าความเมตตาเนี่ยนะคะอาจารย์ดุสิตบอกความเมตตาจะมีอานิสงส์ใช่ค่ะอาจารย์ความเมตตามันเป็นกุศลชื่อคำว่าเมตตาเนี่ยหมายถึงความปรารถนาดีความคำว่าความปรารถนาดีไม่ใช่บงการนะคะบางคนเนี่ยไปบงการคนอื่นแล้วบอกว่าตัวเองปรารถนาดีไม่ใช่เข้าใจผิดความปรารถนาดีเนี่ยหมายถึงหัวใจเนี่ยที่ปรารถนาให้เขามีความสุขแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เราต้องการให้เขามีความสุขเนี่ยเขาต้องการอะไรว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ส่งเสริมให้เขามีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคำว่าความปรารถนาดีก็คือความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาความเมตตาที่ประกอบด้วยปัญญาก็คือเมื่อเราเห็นใครมีความสุขกับเรื่องอะไรเราส่งเสริมให้เขามีความสุขแต่ถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ผิดเราต้องไม่ส่งเสริมค่ะความเมตตาไม่ได้แปลว่าใครทำผิดก็ต้องส่งเสริมนะคะถ้าเกิดมันผิดหยุดค่ะหยุดให้เขารู้ว่ามันผิดโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเด็กๆหรือคนที่อยู่ในปกครองของเราเนี่ยทำความผิดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเฉยเราเฉยในความผิดของคนอื่นมันก็คือการขาดความเมตตานั่นเองสวัสดีค่ะคุณเช้าคือถ้าเกิดว่าเราเฉยในความผิดของคนอื่นเนี่ยคุณกำลังใจร้ายมากนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องไปด่าเขาแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องไม่สนับสนุนคือในการปฏิเสธการทำความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยอันดับแรกคือไม่สนับสนุนค่ะตัวเองก็ใช้วิธีนี้สมมุติว่าคนทำความผิดมี power มีอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอะไรเขาไม่ได้แต่เขาทำความผิดอยู่ตัวเองจะเลือกที่จะถอยออกมาจากการร่วมกิจกรรมหรือการทำความผิดสิ่งนั้นไม่ร่วมด้วยค่ะให้รู้ว่าเราไม่เห็นด้วยการแสดงออกจากการถอยออกมาเนี่ยมันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนมันคือสิทธิของเราเราสามารถที่จะแสดงตัวได้ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้ไม่ใช่ไปนั่งเกรงใจค่ะคือถ้าเกิดคนทำความผิดหรือคนพาลเกลียดเราเนี่ยตัวเองมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องใหญ่แต่ถ้าคนพาลรักเราเนี่ยวันนึงเราจะเสียคนมากกว่านี้ค่ะถ้าคนพาลคนที่ใส่ไม่ดีรักเราเนี่ยก็จะต้องยุยงส่งเสริมให้เราทำความชั่วกับเขาไปด้วยเรื่องอื่นมากขึ้นซึ่งมันไม่คุ้มค่ากับการเกิดมาของเรามันเสียเวลาค่ะนะคะก็เลยไม่คิดจะเลือกแบบนั้นทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ดุสิตได้ถามอาจารย์ดุสิตได้ถามว่าความเมตตาเนี่ยมันละเอียดใช่ค่ะถ้าเรามีความเมตตานะคะศีล5มันจะบริสุทธิ์แบบบริสุทธิ์จริงๆคือบางทีเอ้ยถือศีล5มันยากจังเลยอาจารย์ไม่ต้องกลัวยากค่ะวิธีการพุทธศาสนาคือไม่กำจัดกิเลสแบบไปนั่งฆ่ากิเลสแต่วิธีการพุทธศาสนากำจัดกิเลสโดยการยึดสิ่งที่ดีอย่างเช่นการที่เราจะรักษาศีลเนี่ยเราไม่ต้องไปกำจัดกิเลสตัวไหนเลยค่ะเราเพียงแค่ตั้งจิตของเราให้มีความเมตตาไว้พอเรามีความเมตตาปุ๊บอย่างเช่นเราจะไปโกงเงินใครสักคนนึงเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่ากว่าเขาจะหาเงินมาได้เนี่ยเขาลำบากขนาดไหนหรือเขากำลังทำงานอะไรอยู่เนี่ยเราไปโกงค่าแรงโกงอะไรเขาอย่างเงี้ยคนที่มีความเมตตาเนี่ยจะไปทำอะไรแบบนี้ไม่ได้มันจะรู้เขาจะต้องเดือดร้อนเราจะไม่มีทางทำแบบนั้นเลยนี่คือความเมตตาคนที่มีความเมตตาเนี่ยเรื่องของสามีภรรยาคนอื่นเนี่ยหรือเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนความรักเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากค่ะถ้าเกิดว่าเรามีความเมตตาเนี่ยเราจะไม่กล้ายุ่งกับสามีภรรยาหรือคู่รักของคนอื่นเขาเลยแม้แต่นิดเดียวนิดนึงเนี่ยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยก็เป็นโสดมาตลอดนะคะก็เจอคนนั้นเจอคนนี้คนนั้นมีสามีคนนี้มีภรรยาอะไรกันอย่างเงี้ยก็เจอเยอะแยะไปหมดจะวางตัวกับสามีภรรยาแต่ละคู่เนี่ยอย่างระมัดระวังหรือคนที่เป็นคู่รักกันเอาแค่เป็นแฟนกันเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นแฟนกันแล้วปุ๊บเนี่ยจะพยายามวางตัวกับสามีหรือคู่รักของเขาเนี่ยอย่างเหมาะสมจะไม่ทำตัวแบบเกินเลยอ่ะ
เพราะว่ามันทำลายความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามมันทำความรู้สึกกับคู่ของเขาทำให้คู่ของเขาไม่สบายใจเนี่ยไม่เอาเลยค่ะไม่อยากสร้างกรรมถ้ารู้ว่าคนนี้มีภรรยาคนนี้มีแฟนคนนี้มีคู่แล้วเนี่ยก็จะวางตัวกลางๆเลยค่ะจะวางตัวกลางๆจะไม่ไปเล่นหยอกล้อไม่ไปทำให้แบบผู้หญิงบางทีเนี่ยถ้าผู้ชายยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยบางทีเขาก็ถือว่ายังไม่ได้แต่งงานมันแข่งขันได้มันเอามาเป็นของตัวเองได้บางคนคิดแบบนั้นก็ต่อสู้ค่ะแย่งผู้ชายกันอะไรกันซึ่งสำหรับตัวเองเนี่ยตรงนี้ไม่ทำเลยค่ะไม่เอาเลยไม่คุ้มค่ากับการเกิดมาของความเป็นมนุษย์ของเราจะไปนั่งแย่งกันแข่งแย่งตัวเองเชื่อเรื่องของบุญมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยมันก็ทำลายความรู้สึกของคนอื่นอยู่ดีเขาคบกันมาเขาเป็นแฟนกันเราเข้าไปเป็นตัวที่สามไปก้าวก่ายไปอะไรแบบเนี้ยให้เขาทะเลาะกันบาดหมางกันอะไรเงี้ยไม่เอาเลยค่ะสร้างกรรมเพราะฉะนั้นคนที่มีความเมตตาเนี่ยจะไม่มีทางทำแบบนั้นเด็ดขาดไม่มีทางผิดศีลเห็นไหมคะข้อที่สี่เนี่ยคือการพูดส่อเสียดส่อเสียดก็คือพูดให้คนเนี่ยเกลียดกันทะเลาะกันพูดคำหยาบหรือพูดโกหกจริงๆแล้วการพูดโกหกมันคือความใจร้ายนะคะเพราะว่าทุกคนต้องการคนจริงใจอ่ะถามว่า อาจารย์ดุสิตต้องการคนจริงใจหรือเปล่าคะทุกคนต้องการคนจริงใจแล้วมานั่งโกหกเราอ่ะมันเหมือนกับเราไม่มีสมองเหมือนกับเราโง่บางทีข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราต้องการที่จะไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นความดีอ่ะเอาง่ายๆอ่ะแค่ข้อมูลในการทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะข้อมูลในการทำงานร่วมกันเนี่ยบางทีบางคนพูดไม่หมดเนี่ยเราวางแผนผิดเลยนะคะการทำงานร่วมกันบางทีมันต้องการข้อมูลดิบๆที่มันเพียวๆที่มันเอามาคิดต่อแล้วมันเกิดประโยชน์ได้อ่ะอย่างเราเนี่ยรู้ข้อมูลอะไรชัดๆเนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนให้มันเกิดความสมบูรณ์เกิดประโยชน์ได้เยอะแยะหมดเลยแต่ทีนี้พอข้อมูลมันมาผิดเนี่ยมันวางแผนผิดหมดเลยค่ะงานเสียหายเพราะคนที่ขี้โกหกเนี่ยบ่อยมากหรือบางทีให้ข้อมูลแบบตัวเองไม่ได้รู้มาจริงอะค่ะไปฟังเข้ามาอีกทีนึงบางทีให้ไปถามมาว่าอย่างนี้เป็นยังไงบุ๊กตัวเองก็ไม่ยอมไปถามที่ต้นตอไปถามคนอื่นมาอีกทีนึงมันบอกต่อแล้วหลายคนเข้าข้อมูลมันก็คาดเคลื่อนพอข้อมูลคาดเคลื่อนปุ๊บเนี่ยพอเรามาวางแผนปุ๊บเนี่ยเราผิดเลยค่ะบางทีแผนบางอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยส่วนรวมก็เสียผลประโยชน์ไปเลยเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการโกหกคือความไม่จริงใจถ้าตัวเองจับได้ว่าใครพูดโกหกเกิน3ครั้ง เกิน3ครั้งความไว้วางใจจะลดลงแล้วค่ะเป็นแบบนั้นคือว่ากันไม่ได้เรามีสิทธิ์เลือกที่จะคบคนอะถ้าเกิน3ครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียเวลาแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่เจอคนโกหก1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งคนเดียวกันเราจะรีบกลับไปหาจุดหมายเราทันทีเลยว่าจุดหมายของเราคืออะไรคนโกหกคนนี้ที่พูดอยู่เนี่ยมันมีผลกับจุดหมายของเราหรือเปล่าถ้าคนโกหกคนนี้เนี่ยพูดโกหกอยู่บ่อยๆแล้วสิ่งที่เขาโกหกอยู่เนี่ยมีผลต่อจุดหมายของเราจะห่างออกจากคนนี้ทันทีเลยค่ะเพราะว่าเขากำลังทำลายจุดหมายของเราได้หรือคนที่พูดส่อเสียดคนที่พูดส่อเสียดเนี่ยนะคะมักจะเป็นคนใจร้ายพูดไปแล้วเนี่ยคนก็ทะเลาะ กันพูดไปแล้วคนไม่เข้าใจกันพูดไปแล้วคนเขาเกลียดกันคุณยังทำได้อะแสดงว่าคุณใจร้ายมากถ้าคุณมีความเมตตาเนี่ยคนมีความเมตตาจะพูดให้คนรักกันค่ะเห็นไหมคะเมตตาตัวเดียวเนี่ยศีลบริสุทธิ์เลยเมตตาพูดคำหยาบไม่ได้คำหยาบมันเป็นคำที่เกิดขึ้นจากโทสะมันตรงข้ามกับเมตตาเลยอันนี้คือความเมตตานะคะความเมตตาก็จะไม่กินเหล้าไม่มัวเมาอะไรต่างๆคือความรักตัวเองอันนี้คือเรากำลังจะบอกว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราทำลายล้างกิเลสแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยเจริญสติในเมื่อเราเจริญสติไม่ได้เนี่ยเบื้องต้นก็คือเจริญเมตตาถ้าเราเจริญเมตตาได้ศีลของเราก็จะบริสุทธิ์เมื่อศีลเราบริสุทธิ์เนี่ยวิบากต่างๆที่เป็นกุศลมันก็จะสะสมในใจของเราก็จะทำให้เรามีบารมีพอเรามีบารมีปุ๊บการปฏิบัติธรรมของเรามันก็จะง่ายขึ้นวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะทายาทธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรม
ขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์สิริสาโลค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณของวัดท่าพญาจักให้นะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดธรรมรังสีกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้กราบขอบพระคุณญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ